feathers in my hair and braids around my waist. I'm almost a bird. ไรล่ะอะไรคะหอนแต่เช้าเลยนะคะหนูเห่าธรรมดาไม่ได้ต้องแบบเป็นเสียงหอนเนาะคือวันนี้นะคะลีน่ามีหัดเปียวไกหรือคืองานแสดงเปียโนค่ะก็เลยเดี๋ยวต้องรีบออกจากบ้านแต่เช้านะเพราะว่าที่แสดงอ่ะอยู่ไกลค่ะนี่ก็เตรียมตัวซ้อมสุดท้ายก่อนแสดงจริงนะคะคือเสื้อผ้าไปเปลี่ยนที่นู่นนะคะแล้วแบบดูหน้าบีค่ะยังบวมนะคะเนี่ยบวมหนักมากเลยแต่ก็ต้องไปนะเดี๋ยวใส่หน้ากากปิดบังความบวมเอาไว้ค่ะเนี่ยกลายเป็นคนหน้าบวมไปเลยฝั่งหนึ่งโอ้ยแต่ก็ดีนะคะไม่ค่อยปวดมากหน้าแบบคางทูมอะไปขึ้นรถกันเสื้อผ้าไปเปลี่ยนที่นู่นพร้อมไหมอะเล่นได้ไหมลูกสู้ๆ I think I'm gonna stay here under all this rain and soak up the sun Ooh, Ooh, We long for viva la vidaก็มาถึงแล้วนะคะแต่ว่ายังมีเวลาอีก1ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเรามาเดินดูกันก่อนว่าแถวนี้เขามีอะไรบ้างนี่ค่ะใส่หน้ากากนะคะปกปิดความหน้าบวมเรียบร้อยนี่ใช่ไหมอ่ะลูกไหนมาดูซิว่ามันคือที่นี่หรือเปล่าที่หนูจะมาแสดงใช่ไหมอ่ะลูกเอ๊ะหรือว่าไม่ใช่อันนี้คืออะไรอ่ะอ๋ออันนี้คือเอกิเหรออันนี้คือสถานรถไฟเหรอที่มีป้ายลูกเทมปะกุเพลย์เฮาส์อ้าวตรงนี้เหรอลูกตรงนี้มั้งเนี่ยเนี่ยมันมีป้ายอ่ะเฮ้ยมันเป็นที่แบบนี้เหรอทำไมมันดูแปลกๆเขาเข้าทางนี้ได้เข้าทางนี้มั้งก่อนอื่นนี่นะไปซ้อมเต้นเข้าจังหวะก่อนแล้วค่อยไปเปลี่ยนเสื้อเข้ามาเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะหลังเวทีใช่หรือเปล่าตามเข้ามาแล้วก็มาเปลี่ยนเสื้อเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปเตรียมตัวค่ะเดี๋ยวต่อไปตาหนูซ้อมแล้วนะลูกผิดไม่เป็นไรซ้อมThank you.
ตอนนี้นี่นะแสดงเสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็เปลี่ยนชุดต้องมีการแสดงเข้าจังหวะอะไรอีกอันนึงแต่ว่าไปหาอะไรกินก่อนค่ะแล้วค่อยขึ้นมาใหม่เข้าไปหนูเข้าไปตรงนี้มีแบบเหมือนเซเว่นหรืออะไรคะเนี่ยร้านอะไรอ่ะลูกนี่นะเลือกที่แบบกินง่ายๆลูกต้องไปยืนกินข้างหน้าคืนนี้แบบของไม่เหลือเลยนะคะเขาซื้อกันไปหมดแล้วอ๋อที่นี่คือ Family Mart นะคะเนี่ยงงมากไม่เห็นป้ายชื่อร้านเสร็จเรียบร้อยค่ะเอาลูกโป่งกลับบ้านได้หรออันนี้ก็ได้เหมือนเป็นประกาศนียบัตรนะคะว่าโชว์เปียโนเด็กใหม่นี่นาเก่งมากๆเลยวันนี้ลูกมาหมาลุ้นสุดๆว่าหนูจะเล่นเปียโนได้ไหมหนูเล่นได้เก่งสุดๆลูกมาแวะที่ร้านข้าวหน้าเนื้อก่อนนะคะซื้อข้าวหน้าเนื้อไปฝากป้าป่าป้าป่าโทรมาบอกว่าซื้อนี้มาด้วยอยากกินพี่น้าเอาไหนลูกเรียกให้มาดูรุ้งกินน้ำนะคะบอกว่าสวยมากตัวใหญ่เลยอ่ะอืม Feathers in my hair and braids around my waist I'm almost a bird These mountain views and pink sunsets got me shedding skinก็ผ่านไปดีนะคะการแสดงเปียโนของลีน่านะคะคือแบบลุ้นแบบลุ้นมากว่าลีน่าเขาจะกล้าขึ้นไปยืนอยู่บนนั้นไหมนะคะคือไม่ได้หวังว่าลีน่าจะต้องแบบเล่นเปียโนเก่งอะไรเลยนะแค่บอกว่าลีน่าขึ้นไปเล่นเปียโนต่อหน้าทุกคนได้นี่คือแบบโอ้โหสุดๆแล้วดีใจสุดๆแล้วเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าลีน่าเป็นคนที่ขี้อายมากขนาดอยู่ในห้องเรียนยังไม่กล้ายกมือถามคุณครูไม่กล้ายกมืออะไรเลยแล้วก็แบบไม่ค่อยกล้าคุยกับคุณครูด้วยนะคะคือยิ่งแบบเป็นคนแปลกหน้าไม่เคยรู้จักนี่คือแบบเป็นใบ้เลยอ่ะไม่พูดเลยเพราะฉะนั้นการที่จะขึ้นไปยืนบนเวทีที่แบบโหอยู่เป็นฮอลล์ใหญ่ขนาดนั้นแล้วแบบต้องไปนั่งเล่นเป็นโนมันแบบโอ้โหเก่งจริงๆค่ะเลยบอกลีน่าหนูเก่งมากเลยวันนี้แล้ววันนี้นอกเหนือจากลีน่าก็มีเด็กที่เป็นศิษย์ของคุณครูที่เขาสอนลีน่ากับคุณครูอีกคนนึง2คนนะคะมาจัดร่วมกันก็ดูโชว์กันตั้งแต่11โมงครึ่งนะคะเลิกกว่าจะเลิกก็เกือบ4โมงอะค่ะโอ้โหนั่งกันตั้งแต่เช้ายันเย็นออกจากบ้านแต่7โมงครึ่งเพิ่งกลับถึงบ้าน5โมงครึ่งก็หมดไปทั้งวันแล้วนะคะกับการแสดงของลีน่านะคะก็เด็กๆ เก่งกันมากๆเลยค่ะแต่ละคนคือแบบโอ้โหเล่นกันเก่งมากแล้วบางก็มีหลายโชว์นะคะไม่ใช่มีแค่เด็กนะคะผู้ใหญ่ก็มีอายุประมาณแบบสัก 50-60 ค่ะเหมือนกับว่าแบบมาเรียนเปียโนกันตอนมีอายุนะคะเขาก็ให้ไปโชว์ค่ะแต่ก็คือแบบเป็นการแสดงเหมือนกับว่าการแสดงของมือสมัครเล่นไม่ใช่โปรนะคะเขาก็จะมีการแบบเล่นผิดเล่นถูกอะไรบ้างแต่ทุกคนก็
ไม่ว่าอะไรแล้วก็เอาใจช่วยสุดๆให้แบบว่าเล่นผ่านไปได้ด้วยดีนะคะลุ้นอะบางคนเราก็ต้องลุ้นกับเขาอุ๊ยน้องให้เขาเล่นจบเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทุกคนพยายามกันมากแต่เข้าใจนะเพราะว่ามันต้องตื่นเต้นมากๆแน่ๆเนี่ยเราเป็นคนนั่งดูนะคะยังแบบตื่นเต้นแทนแบบตอนนี้นะขึ้นไปคือตื่นเต้นแทนมากแบบมือเย็นเลยแบบเฮ้ยลูกเราเหมือนกับตัวเองขึ้นไปเล่นเองอะรู้เลยว่าต้องแบบกดดันแล้วก็ขนาดไหนกับสถานการณ์อย่างนั้นค่ะแบบอยู่ดีโอ้โหคนเต็มฮอลล์ฮอลล์ใหญ่มากต้องไปเล่นแกนเปียโนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบนี่ก็เป็นครั้งแรกของนีนาด้วยนะคะที่แบบได้ไปแสดงเป็นนกเขาอะค่ะคือการแสดงเป็นโนนี่เราต้องเสียเงินนะคะเสียเงินให้คุณครูเหมือนกับว่าเป็นการเหมือนกับว่าช่วยเป็นค่าจัดอะค่ะค่าสถานที่ค่าอะไรต่างๆก็คนละประมาณ 12,000 เยนนะคะเป็นอีเวนต์สำคัญของนักเรียนที่เรียนเป็นโนซึ่งคุณครูหลายท่านเขาก็จะมีการจัดอย่างเงี้ยเป็นอีเวนต์การแสดงเป็นโนของเด็กๆที่ตัวเองสอนนะคะคือก่อนหน้านี้ที่ลิขุเขาเคยเรียนนะคะลิขุเคยเรียนเปียโนตอนอนุบาลลิขุก็เคยไปงานแสดงเปียโนเหมือนกันค่ะตอนอยู่อนุบาลเดี๋ยวจะไปหาคลิปที่ลิขุเล่นเปียโนตอนนั้นมานะคะคือการจัดการแสดงเปียโนแบบนี้ค่ะมันก็เป็นเหมือนกับอีเวนต์สำคัญของคนของนักเรียนที่เรียนเปียโนเหมือนกับงานกีฬาสีงานแสดงผลงานของนักเรียนประถมมัธยมอะไรอย่างนี้เลยนะคะมันก็แบบมีข้อดีหลายอย่างก็คือการที่เขาให้มีการแสดงเปียโนอะไรอย่างนี้นะคะก็เพื่อที่จะให้เสริมสร้างความมั่นใจให้กับเด็กนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือดนตรีอะค่ะเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าจะต้องเล่นให้คนฟังอะถ้าเราเล่นดนตรีก็มีคนฟังอะไรอย่างนี้ค่ะการที่แบบเป็นนักดนตรีและได้เล่นให้คนฟังมันจะทำให้เสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีทั้งผู้ฟังแล้วก็ผู้เล่นอย่างนี้ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีงานแบบนี้เด็กๆที่ฝึกเปียโนไปก็เล่นให้แต่คนที่บ้านฟังหรือให้คุณครูฟังไม่ได้มีโอกาสแสดงให้คนได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การที่เราได้มาเล่นแสดงอย่างนี้ก็ทำให้พัฒนาฝีมือในด้านเปียโนของตัวเองด้วยนะคะเราจะได้เห็นว่าลูกเราพัฒนาขึ้นไปขนาดไหนแล้วในแต่ละปีแล้วก็เด็กๆเองก็เหมือนกันจะทำให้มีไฟเวลาที่เด็กๆ เขาได้มาดูเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเล่นหรือเห็นรุ่นพี่เล่นรุ่นน้องเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือปกติอยู่บ้านก็ไม่เคยได้เห็นใครเล่นใช่ไหมคะเพราะว่าต่างคนต่างเรียนเวลาเรียนเป็นโนเนี่ยมันแบบเรียนเดี่ยวอะค่ะเรียนคนเดียวไม่ได้รู้หรอกว่าคนอื่นเขาเรียนอะไรยังไงกันพอไปเห็นในการแสดงว่าแบบอุ้ยเขาเล่นเก่งจังเลยนะบางคนแบบรุ่นเดียวกับเราทำไมเขาเก่งจังอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดการฮึดขึ้นมาว่าแบบอยากจะทำได้บ้างอยากจะเล่นให้ได้อย่างนั้นบ้างอะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็เหมือนลีนานะคะลีนาวันนี้ได้ไปเห็นทุกคนแสดงเขาก็เริ่มรู้สึกว่าแบบอยากจะทำได้บ้างลีนาก็เลยว่าโอ้ถ้าครั้งหน้ามาแสดงอีกลีนาจะแสดงเพลงอะไรดีนะเลยมีการเริ่มคิดนะคะแต่ก่อนลีนาคือไม่คิดไม่กล้าคิดเลยไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าการแสดงเปียโนคืออะไรเงี้ยนะคะพอมีประสบการณ์ก็อยากจะทำให้ดียิ่งขึ้นกว่าครั้งนี้อย่างเช่นครั้งนี้ลีนาเอาโน้ตขึ้นไปดูด้วยเพราะว่าจำไม่ได้จำโน้ตไม่ได้ซึ่งก็ไม่ได้มีลีนาคนเดียวที่เอาโน้ตขึ้นไปหลายๆคนเขาก็เอาโน้ตขึ้นไปนะคะก็ไม่เป็นอะไรแต่ลีนาก็เกิดคิดว่าแบบไม่อยากจะเอาโน้ตขึ้นไปแล้วอยากจะเล่นให้ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวหนึ่งที่สำคัญของการเล่นเป็นโน้ตของลีนาเองเลยค่ะคือที่ผ่านมาก็คือแบบไม่เคยบังคับให้เล่นเลยนะคะไม่เคยมาแบบลีนาวันนี้หนูต้องซ้อมเท่านี้ไม่เลยตามใจชอบเลยแบบว่าอยากเล่นก็คือเล่นไม่อยากก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจว่าให้ลูกเราแบบเก่งเป็นโนอะไรอย่างนี้เลยแค่ว่าให้รักเล่นดนตรีให้อยากเล่นดนตรีคือลีนาไม่บอกว่าอยากเลิกเรียนก็โอเคแล้วค่ะตอนนี้ก็คือแบบว่ายังอยากจะเรียนอยู่ต่อไปเรื่อยๆก็เลยว่าประมาณนี้ค่ะแล้วแต่ความชอบของเขาเลยนะคะว่าเขาอยากเรียนเพื่อจะเป็นแบบไหนเพื่อจะโหเป็นนักเป็นโนเลยอันนั้นก็อาจจะไม่ใช่ก็คือไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่ก็ยังชอบอยู่อยากเรียนอยู่ต่อไปเรื่อยๆค่ะเท่านี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะคะคือที่ใส่หน้ากากนี่ไม่ใช่อะไรนะคะเนื่องจากว่าหน้าบวมหนักมากค่ะทุกคนดูค่ะยังกับแบบว่าเนี่ยค่ะความบวมแล้วแบบเจ็บด้วยนะคะเป็นไหนนี่คือต้องห้ามลืมใส่หน้ากากเลยเดี๋ยวคนจะว่าได้แบบนะเป็นอะไรหรือเปล่านะไม่เท่ากันบวมหนักมากค่ะตรงนี้จับแล้วเจ็บด้วยนะคะนี่เป็นแบบก้อนมะนาวเหมือนอมมะนาวก็คงอีกสักพักนึงกว่าจะหายเป็นปกตินะคะ
ผ่าฟันคุดเนี่ยเข็ดมากเลยไม่อยากผ่าอีกแล้วหวังว่าจะไม่ต้องผ่าอีกเลโอก็ยังอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะวันที่4ค่ะวันนี้เขาก็พาไปเล่นในสวนน้ำนะคะก็เลโอสมใจมากค่ะได้ว่ายน้ำ Movie World นะคะมีเป็นแบบมีสวนสนุกให้เล่นด้วยค่ะแล้วแบบอากาศก็น่าจะแบบไม่ได้หนาวมากนะคะเด็กๆถึงเล่นน้ำกันได้แล้วแบบใส่เสื้อเหมือนแบบชุดหน้าร้อนกันเลยค่ะได้ไปแต่ที่เลโอชอบนะคะก็คงจะแบบแฮปปี้สุดๆค่ะก็เราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยค่ะจ้าเน่